สวัสดีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับ3 0 m m ครับรวันนี้ครับเรามาดูส่วนของหุ่นรบตัวที่2ของฝ่ายกองทัพโลกครับก็คือนี่เลยครับ e x m ขีดสองหนึ่ง rabiot นี่เลยครับผมหุ่นรบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากอัลโต้ครับทำให้หุ่นตัวนี้ครับมีทั้งเรื่องของความสามารถและพลังกำลังต่างๆที่มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในระบตัวนี้ครับจะเป็นยังไงสามารถทำาห้ได้ลูกเล่นเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเลยครับผมเขตเพราะเช่อน e-exm ขีดสองหนึราบออนะครับ ตัวนี้เป็นตัวสีเขียวเข้มนะครับซึ่งเป็นสีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยก่อนหน้านี้ครับรับยอดเนี่ยตอว่าออกมาจริงๆแล้วเนี่ยออกมานานมากแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งเจอสีที่ชอบครับก็เลยเพิ่งหยิบมารีวิวกันนะครับซึ่งต้องบอกครับว่ารับยอดครับเป็นหุ่นหนึ่งตัวที่เทมากๆนะครับผมแล้วก็ดูถึกมากๆเลยครับแต่ว่ากล้ามแบบขึ้นเลยนะครับทั้งตัวเนี่ยเพราะรับยอดครับเป็นหุ่นที่เน้นเรื่องของการต่อสู้ด้วยพลังกำลังเป็นหลักนะครับเทมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยส่วนเรื่องของจูเครับต่างๆครับตอบว การคัสตอมไมค์ครับก็สามารถทำได้อย่างง่ัญหาครับตัวนี้คัสตอมไมค์เทมากนะครับผมส่วนเรื่องการประกอบครับ่อว่าง่ายมากตามสายสัตว์ซิมเมมนะครับโอเคแบบนี้เนี่เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูของใ่อ้กันดีครับของอะรครับผมนี่เลยครับเป็นแบบนี้ครับให้มา2อย่างครับคือบีมช็อตกันนะครับแล้วก็หุ่นรบโรบิออดนั่นเองนะครับเรามาดูโรบิออดใกล้ๆกันดีกว่าครับตอนนี้ครับว่าตัวนี้ครับเป็นหุ่นรบหนึ่งในตัวที่ผมรู้สึกว่าเทนะครับ เท่มากๆเลยทำไมผมถึงไม่ต่อเร็วกว่านี้ก็ไม่รู้นะครับโดยเรียบอเขาเห็นว่าตัวนี่ครับค่อนข้างใหญ่มากครับจะต่างกับ3 0ตัวครับคือสามีเป็นตัวอื่นเนี่ยจะเหมือนกับค่อนข้างเบาเนะไะ้รายบอเขาต่อว่าจับแบบเต็มไม้เต็มมือมากนะครับผมแบบจะเซตเป็น Gb อาจจะเซตแบบในการนั่งดิวไฟเตอร์แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเรื่องของตัวที่ทําได้ดีมากนะครับสิหรับผมทําได้ดีจริงๆครับมันดูเป็นหุ่นที่แบบเน้นเรื่องของพลังกำลังจริงๆนะครับแล้วก็สัดส่วนของตัวครับก็ถือว่าเข้ากับตัวหุ่นมากๆด้วยนะครับในด้านเรืรายละเอียดต่างๆครับถำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับอ่าเป็นแบบนี้เนาะโดยตัวเริ่มเปิดครับตามเนื้อเรื่องครับอย่างที่บอกไปเลยครับ เป็นหุ่นรบรุ่นที่2ครับของฝ่ายกองทัพโลกนะครับโดยนับเป็น e x t r a m a x รุ่นที่4ีที่ออกมาในเรื่องครับพัฒนาต่อมาจากออาโต้นะครับแล้วก็เน้นเรื่องของพลังกำลังครับเป็นหลักนะครับโดยหุ่นตัวนี้ครับความสําคัญเศษของเขาหลักๆเลยคือนอกจากพลังจะเยอะแล้วเนี่ยทําให้สามารถใช้อาวุธบีมได้ด้วยนะครับเนื่องจากเอาโต้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทําไมเหมือนกันแต่ใช้อาวุธบีมไม่ได้แต่พอพัฒนาเป็นระับยดขึ้นมาครับแ้ไม่หุ่นตัวนี้เนี่ยสามารถใช้อาวุธบีมได้แล้วนะครับ บีมช็อตกันนะครับผมซึ่งเป็นอาวุธบีมขนาดใหญ่ครับที่สามารถทำลายหุ่นเอ็กซ์แมของฝ่ายแบรอนได้ภายในการโจมตีครั้งเดียวนะครับต่อว่าเป็นหุ่นที่โหดมากๆนะครับทางเรื่องของอาวุธทางพลังนะครับผมในรูปแบบนี้นะแถมความสามารถรับยังสูงมากด้วยครับพราะง้คือต่อให้เราเบียดครับไม่มีอาวุธครับก็สามารถใช้พลังรุ่นลุนครับในการปล่อยเอ็กซ์แมของอีฝ่ายครับให้ลงไปกองได้อย่างง่ายได้นะครับในรูปแบบนี้เนะเขื่ที่นี้ครับมาดูเรื่องของจุดขยับกันก่อนครับได้เบียดครับ ถึงหุ่นจะใหญ่เนี่ยแต่จุดเขาต้อบอว่าทาออกมาได้ไม่แพ้สาซิเองตัวอื่นเลยนะอย่างแรกส่วนหัวครับขยับได้เต็มที่นะครับแต่ว่าขยับลงจะยากนิดนึงเนื่องจากว่าจะเห็นว่าตรงนี้มีคางนะแต่การขยับขึ้นครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแขนครับสามารถหมุนได้เต็มที่นะครับหมุนออกแบบนี้ได้นะครับขยับข้อศอกได้ซึ่งของผมเนี่ยมีปัญหาตรงนึงคือส่วนตรงนี้ครับมันแน่นมากทําให้ไม่สามารถบิดได้นะครับแต่ของคนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าบิดได้มีปัญหาอะไรนะส่วนข้อมือครับหมุนได้เต็มที่นะครับแล้วกค่่อนาแมมยัีเเลไปญหชื ของผมที่ติดปัญหาตรงนี้ส่วนเอลครับบุตรหมุนได้เต็มที่ไม่มีปัญหานะครับสามารถทําท่าหมัดปั่นสปินแบบนี้ก็ได้นะครับผมขยับซ้ายขวาได้เล็กน้อยนะครับไม่ใุดนเนี้ยมันตัวใหญ่เนอะส่วนเอลตรงนี้ครับเอ้ยไม่ใช่สิตรงสะโพกนะครับสามารถขยับเกาะได้นะครับขยับไปหน้าขยับไปหลังได้หรือสามารถนบชิ้นส่วนต่างๆมาติดก็ได้เช่นกันนะครับส่วนเท้าครับเตะไปข้างหน้าข้างหลังได้สุดนะครับผม เข้าไปจะขยับ2จังหวะนะครับแน่นอนว่าเป็น4จอยนะเพราะงั้นระวังหักด้วยนะครับแล้วก็ขยับต้องขาข้อเท้าต่างๆได้เต็มที่นะครับเพราะงั้นเรื่องจุกจชปบริบิครับต้องว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับหุ่นตัวนี้ครับสามารถแอคชั่นท่าต่างๆได้แบบเต็มพิกัดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการต่อสู้ด้วยปินนะครับที่ทําให้เข้ากับหุ่นตัวนี้อย่างมหาศาลนะครับผมร้อนเป็นหุ่นที่ยอดเยี่ยมมากเลยตัวหนึ่งนะครับรวมถึงหุ่นตัวนี้ครับบริบทเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดูกันดีๆแล้วครับ เป็นหุ่นที่มีรูให้เสียบอุปกรณ์ต่างๆเยอะมากนะครับเพราะงั้นต้องบอกเลยครับว่าไรบอร์ดเนี่ยครับถ้าเกิดได้ไปอยู่ในมือของคนที่แบบคัสตอมเก่งๆโมเก่งๆหรือมีอุปกรณ์ต่างๆมาโมหุ่นเยอะนี่ครับผมเชื่อเลยว่าเราเบ์จะเป็นหนึ่งในหุ่นที่แบบต้องติดฟลูอัลเมอร์ต่างๆได้อลังการมากแน่เลยนะครับน่าเสียดายที่ผมไม่ได้มีในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆมาเยอะขนาดนั้นนะแต่ถามว่าไรบอร์ดตัวนี้ครับซื้อมาตัวเดียวแล้วคุ้มไหมตอว่าค่อนข้างคุ้มมากนะครับได้่่ตเๆรรออกางงงะืข ให้สามารถซื้อมาต่อได้หรือสามารถนํามาประกอบไดเพิ่มด้วยนะครับหรือจะนามาให้กับสั m เอ็มตัวอื่นเช่นการเอาอาวุธต่างๆมาติดการเอาปืนมาติดหรือการโมชินส่วนต่างๆแน่นอนครับเราก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแต่ราบิโอตเขาต่อเลยครับว่าเป็นหุ่นที่แค่ตัวเดียวครับ ก็ถือว่าเทมากๆแล้วนะครับสมแล้วที่เป็นหุ่น e x t r a n a c รุ่นที่4แล้วก็เป็นหุ่นรุนพัฒนาต่อของฝ่ายกองทัพโลกเพื่อนํามาต่อกรกับฝ่ายไบรอนโดยเฉพาะเลยนะฮะแต่ว่าเป็นหุ่นที่ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับผมซัสเซยเนี่ยเป็นลายที่เยอ่ที่ผมบอกเลยแหละครับยังไงผมก็ชอบลายนี้ครับเป็นลายที่ผมรู้สึกว่าเราเล่นได้เยอะครับคือมันไม่ใช่เป็นหุ่นที่แบบโอเคต่อปุบจบตรงนั้นไม่เป็นห้นที่ดูสิครับเนี่ยตรงนี้ก็มีดูตรงนี้ก็มีดูหรือสามารถถอดกรอะออกแบบนี้ได้ด้วยนะครับ น systems, others, no problem, so others, ั to to ่นแปลว่าถ้าเกิดผมมีตัวอื่นผมมีชิ้นส่วนต่างๆผมมีอาวุธต่างๆครับผมก็สามารถนำมาเล่นได้เรื่อยๆนะครับต้องบอกเลยว่าการคัสตัครหอเสมาวซิบิลเนี่ยเป็นการข้อสมัคที่ผมต้องบอกว่า ไรที่สิ้นสุดนะครับขึ้นอยู่กับจินตนาการของเรารู้เลยว่าเราอยากจะเล่นแบบไหนเราอยากจะโมอะไรเราจะหันเกาะตรงนี้มาติดตรงนู้นหันเกาะตรงนั้นมาติดตรงนี้หรืออาจจะเอาหัวออกเปลี่ยนแคนทํานูน่นทนํานี่สามารถทำทุกอย่างนะครับรวมถึงตัวการออกแบบตัวหุนนะครับถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าซีคลิปเนี่ยมีปัญหาซึ่งผมก็เห็นด้วยนะแต่หลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าปัญหาน้อยลงแล้วแต่ว่าพอทําแบบนี้นครับทำให้การถึงแม้จะเป็นซีคลิปก็ตามครับจุดขยับของคุนต่างๆนะครับไม่นี่ปัญหาอย่างไรครับเรา,าสามารถแอคชั่นท่าต่างๆได้อย่างเต็็มมมมที่รรรหืออออาาาาาาาวุเยกกสสถถแปลงงได้ เปลี่ยนพื้นต่างๆได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าสส้นนีนะครับเป็นลายที่น่าจะต่อการระบิไกลนะครับเราได้เห็นอะไรอีกเยอะครับจากลายนี้นะครับเพราะผมถือว่ามันเป็นเรือธงอีกเรือนหนึ่งแล้วของบันไดที่ว่าจะนํามาพร้อมกับกันพานะครับเพ <m> ราน่สมีคัญคือลายนี้ครับเป็นลายที่ราคาไม่แพงนะครับราคาเป็นกันเองมากๆต่อง่ายม,มากๆแล้วก็ขุดเนี่ยสวยมากๆด้วยนะครับผมในรูปแบบนี้เนาะ โอเคครับด้เนี่ยครับก็คือการิวประจำวันนี้ครับกับ30ม m r a เม o เบอตนะครับผมสีเขียวเข้มซึ่งอย่างที่คุเห็นครับเป็นหุ่นสายกรามนะครับต้องบอกว่าเทจริงๆครับใช้หมัดต่อยใช้บีมในการยีฝ่ายครับกดดันในฝ่ายด้วยพลังอย่างเดียวนะครับผมเป็นในทุ่นที่บอกว่าเทแล้วก็ส่งพลังมากๆด้วยครับซึ่งในน้ำว่าของผมเนี่ยจะติดปัญหาทีนึงคือแขนขยับตรงนี้ยากไปนิดนึงแต่ของคุณ่นผมเชื่อว่าไม่ได้มีปัญหาแบบนั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับโอเคครับแล้วก็การดูประจำวันนี้ครับก็จะม ำย่าล,ลืมกดสมัครคลิปชแชลลส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสําหรับวันนี้ข้อต้องขอย้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับรบ,บ๊ายบาย